ดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Let's See by วนิดานะคะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะวันนี้เราก็จะพาไปชมกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงซึ่งทางโรงแรมที่ในใจกลางเมืองนะคะเขาได้จัดโชว์การประกวดการทำบ้านเป็นบ้านที่ทำมาจากบ้านขนมปังนะคะก็จะเป็นบ้านกินได้เลยแบบนี้ซึ่งผู้ใหญ่ก็ทำได้เด็กก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีหลากหลายมากมายเลยที่ให้ที่เขาจัดโชว์อยู่นะคะ Hi guys Merry Christmas Today I'm going to take a look at Hyatt Gingerbread Lane Gingerbread Lane isn't bigAnd it's not really an event, it's simply a display of impressive gingerbread houses. There are just over 30 houses. Gingerbread Lane made by different bakeries, cooking institutes, restaurants, public schools, and organizations from around town.ค่ะเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะคะก็จะมีมากกว่าบ้านมากกว่า30หลังนะคะที่เข้าร่วมการประกวดที่เราเห็นก็จะมีเป็นป้ายของมีสถาบันต่างๆเหมือนสถาบันอาหารที่เขาสอนการทำอาหารหรือว่าร้านอาหารแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็มีบริษัทต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่บริเวณรอบๆเมืองในนี้นี่เป็นโรงแรมนะคะที่เขาจัดโชว์ไว้ที่ชั้นล็อบบี้ของโรงแรมนะคะก็จะบ้านเนี่ยเขาก็จะทำเป็นนี่มีแบบแครกเกอร์แบบนี้นะคะคือทุกอย่างในนี้กินได้หมดก็จะมีเขาก็จะเอามาประดับตกแต่งเป็นเหมือนแป้งที่เด็กๆ เอามาปั้นกันแล้วก็จะมีตัวไอซิ่งซึ่งเขาเอามาติดเป็นหลังคาติดเป็นอะไรให้มันแบบตั้งอยู่ได้นานแบบนี้นะคะก็หมายถึงว่าโครงล่างมันก็จะไม่หลุดก็จะสามารถประกอบกันได้อันนี้ก็คือที่เราเห็นนะก็จะเป็นแบบบ้านน่าจะเป็นบ้านในฝันนะคะก็จะมีอันนี้อยู่กันเป็นแบบครอบครัวใหญ่เขาก็จะปั้นตุ๊กตาตัวเล็กๆให้เห็นข้างในก็คือเป็นเหมือนครอบครัวนะคะก็กำลังผิงไฟอะไรกันแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะนำเสนอสไตล์ไหนอันนี้ก็จะเป็นแบบคฤหาสน์หรูใหญ่โตแล้วเขาก็จะเอาสำลีนะคะมาแบบโรยรอบๆให้เหมือนกับหิมะตกนะคะก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวของที่นี่ใช่ไหมคะก็คือจะมีหิมะตกรอบๆบ้านก็แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆหรือว่าของคนที่เขาสร้างนะคะแล้วนี่อันนี้ชอบมากเขาก็เหมือนมีการผิงไฟค่ะแต่ว่าเขาก็ย่างมัชเมโลนะคะค่ะวันนี้ก็คงมีแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ทิ้งไว้ให้เรานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ